สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลค่ะวันนี้ก็มาดูแหล่งน้ำธรรมชาติอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่ว่าเขาสูบแล้วค่ะนี่สูบขึ้นทำนาปังฝากโน้นเด้อนี่ฝากโน้นนะคะน้ำก็แห้งแล้วตรงนี้น่าจะมาจากอ่างเก็บน้ำโดยตรงค่ะอ่างหินกองชมแม่เพียวเด้อแห้งสมดุลกันค่ะมันย่างน้ำกันจนแห้งว่านี่ก็มีกอน้ำไม้ค่ะนี่ก็ดีพอซุบมั่งเจโต๊ะแต่ไหนเอาไปซุบเนาะเจเอาไปเจโต๊ะบนซุบมั่งซุบมั่งเจโต๊ะแต่ไหนเอาไปซุบแม่มีการตะเดาะกันอีกเนาะมาแปะตั้งตัวเบื้องคณะตุ้มหายมาไปคลองไม้อย่ามาล็อกคลองเลยลืมมาล็อกไหมน่ะสูบยีเจอตอนนี้เราคลองยาที่ไหนนี่กระตุกเช็ดแล้วล่ะไม่มีเด้อเจเนี่ยงวดยุบทุกอย่างกระตุกสูบมาแก้ตัวเล็กไหนสูบป้องไหนนี่น่ะสูบทอไรพันตัวโอ้ฮะโอ้ยกายางไม่ถูกตามกวงกายางนี่โอ้จีเด้อโอ้ยชอบพีพีซีแฝดีบ่ให้อีดีดีบ่แม่เลยปะตาขนาดที่บ้านอ่างตัวเด้อแม่จะหล่นจะลืมไปอยู่ไหนฮะจังว่าซื้อมันบ่จมบินเด้เอ้ของอะไรมาดามที่จนล้นเลยเด้อเด้แม่บ่เปาะใส่เปิงกิอันเกียงแต่มะแซ่นบ่ซื้อมาแล้วก็มาอะไรมาขอเอาเซ็นจังได๋อะไรอัดเท่าไหนให้ไปแหน่เอออะไรอัดเออจริงเหรอบ่แต่เพราะว่าอะไรปะตาจนตัวนี้ยีนะติ่มกว้างอยู่ละแถวมกว้างอยู่ละไม่เลื่อนมันยืนนะต้องชี้ติ่งได้ปุ๋ยตัวจนล้นนี้นำมายีมจีเซ็กตัวจะเล่นจะกระตักเออเซ็กตัวเอาสิมาจุ่มไม้เลยเนาะโอ้ประสิเนาะประสิอันนี้โอ้ไม่ชอบจะต้องไม่กั้นตะไนจะกาป้านคันมองนี่ให้ใหญ่ๆแน่ลุงเอ้ยเออป้านฟังพุ่นบ่ต้องรุ่นกระสอบทรายแล้วกระสอบทรายแหละเออหรือไม่อันนตะแมนจะให้ละแม่นะเมื่อตะไผ่แมวเลยตะไผ่แมวล่วงตาอ่อนบ่เออต้องไม่เสนออะไรแล้วถ้าทำฝ่ายแมวน่ะก็ดีเด้อค่ะนี่กั้นนี่มันก็อันนั้นของเล่าหันเล่าเฮ็ดฟังนั่นมันบ่ค่อยมีน้ำค่ะท่านผู้ชมปุ้งเขียวๆค่ะฟังที่แม่เพียวขุดอีแมงกี่รอพุ่นเลยพุ่นเราก็ต้องมาดูดจากตรงนี้ดูดตรงนี้แหละน้ำมันก็บ่พอนี่มีแค่นี้ค่ะน้ำค่ะเพราะว่าทางอ่างนะทางอ่างนะเขาไม่ปล่อยน้ำลงมาเนาะเขาสกัดไว้คือปล่อยแต่ลงห้วยใหญ่ตรงสาธารณะใหญ่ที่ทางพุ่นเนาะทายพันเนาะทางเจ้านี่บ่ได้น้ำเลยเพราะว่าแต่ทางไอ้ทางสะพานทางบ้านในมาดามเมืองโพพุ่นน้ำจนล้นค่ะทางโน้นนะเขาเปิดแบบจนล้นนะเอ้าเมนเมนเดี๋ยวที่เด้อ่ะแม่เฮิ่มคอนเวิร์ตที่จนเด้อจนล้นจนเรือคอนเวิร์ตที่ยิน้ำบาดาลแล้วก็เจ้าก็เจาะอยู่หรอวะเจาะหนาพลังงานแสงอาทิตย์ลุงโอ้ยแม่จ้ามาอยู่พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเอาสัก2แพงเนี่ยเอ้า10,000กว่าบาทบุญกี่เรื่องนี่10,000กว่าบาทนี่บุญสมุดเลยครบชุดเลยเออก็ครบชุดเลยเนาะเอาชุดเล็กเลยอันดูเจ้าที่บาทแพงเลยจ้อนแต่ไม่อีพลังวัตต์เพงเอาแผ่นละประมาณ 1,500 วัตต์จีแพงละ700กว่าแพงละ700กว่าตัวเลยเนาะ700วัตต์แต่ละแพงเนาะอีก 1,500 รถมันแพงมันแพง1,500วัตต์ว่าแพงเอออันสิแพงเด้อันเป็นคล้ายๆแบบเอมันแค่2พลังแค่2แผ่นแต่2แผ่นแผ่นนึงแต่ใช้วัตต์แพงอีซะจีประมาณ 17,000-18,000 นี่มั้งแม่มั่มบ่เออล้วงล้นนะ
กับคมเทือกับน้ำมันจะดูดดูดลุงรักเพิ่นบอกว่าให้คุ้มตัวคุ้มเลยคุ้มเยอะอันแมนตัวคุ้มตัวคุ้มเลยเราบอกว่าเราสิดูดจากนี่ค่ะนี่จากนี่ข้ามหน้าไอ้พันนี่จากห้วยพุ่นเขาไกลๆพุ่นข้ามมาแล้วมาใส่ห้วยน้อยของเรานี่น้ำมันนี่มันเติบอยู่ไม่เพียวเว้านี่มันเติบอยู่ค่ะแต่ก็ว่าแล้วเปิดมาก็ไม่ใช่ว่าใช่เฉพาะเราผู้เดียวถ้าว่าดูดทั้งพุ่นมันก็ต้องซึมไปพุ่นอีกค่ะซึมไปทั้งพุ่นนะคะมันต้องซึมไปพุ่นอีกมันออกพุ่นทางที่ดีแหละพลังงานแสงอาทิตย์เจ้าผู้เดียวเลยจบเจอกับผูกเปย์จิ้มแก้วอยู่กกไม้รถลุงเอ้ยไม่ลองปรึกษาพวกแทอะไรติดโลนไปถ้าเอา2แผงแต่เอาพลังวัตเยอะน่ะเอาลื้อรถบักตัดเด้อต้องน้อยเรียกอ่ะมาแพงด้วยกว่าล่ะวะมาแพงน่ะเด้อกูอุกติแพงนึงอัน3อัน300 350วัตต์อ่ะสมมุติแพงนึง350กี่อันเล็กไปได้หิล้านกี่ของจีโน่ในแต่ละแพงอะไรตะเพิ่มวัตต์อันเล็กเยอะไม่แพง1,500จะบัดทนายเลยมันแล้วเอพลังงานสติกมันก็ถูกแล้วได้มันไม่ได้แพงตัวก้อนเลยได้มันถูกลงแล้วคล้ายๆกับว่าไม่สร้างเอทโอนาเมอร์ที่แบบเขาเก่งๆเขาสั่งเอาในอินเทอร์เน็ตแล้วไม่จ้างให้เขามาติดตั้งเอาแม่แล้วก้อนปั้นนี่ตาเนี่ยก้อนเบาลักไปปั้นนี่ตาไปประดับเชื้อสอกเสียงอันสั่งเพจที่แบบมั่นใจว่าเขาส่งให้เราชัวร์จ้ะอันซีมจุปั้นที่ละลุงแทนเป้งจะฆ่าเขาติดตั้งแต่มึงน้อยอันโบนะเป้งติดตั้งอันโบแมนจะเลยเอมไม่เจาะเด้อจิกระเจาะเด้อเพื่อพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเลยไปจีจีนิ้วเหรอจีก็มาพูดขึ้นไปรถไฟตีจีนิ้วไม่เจาะจีห้านิ้วก็เบิ้ลหรอวะห้านิ้วสี่นิ้วก็เบิ้ลสี่นิ้วได้เจาะเลยพลังงานแสงอาทิตย์ลดไม่ใส่จีล่ะแต่เราได้อะไรยักษ์สมากายักษ์นายักษ์แผ่นยี่นะไม่กับเบ็ดกระบอว่านำมากระมอไปก่อนจิตยางในสโลกนำกันในกระสโลกอะไรพระอิตละลุงอะไรยักษ์สมาเมฆคองบอกว่าตั้งทีมุ่งหัวมายักษ์ทีเล่นไปยักษ์หลังกันแพงอยู่นะเออเล่นดูอะไรดูนี่กันสมมติอยู่ดีมันนี่แหละสมมติกาให้ต้องจ้างแล้วคุยเป็นโลนตลอดแล้วต้องแว๊บๆๆแต่แหละต้องบุจ้างแล้วถ่ายใจต้องบุจ้างมันคอยมันจำแล้วถ่ายใจโอ้ยจ้างก็จ้างนะจ้างอันนี้ให้นะสมอกาหินนะลุงเอ้ยอีกความสะดวกสบายนะแต่ทุกเด้กำลังคิดอีกกำลังเว้ากันน้ำลุงค่ะว่าเพื่อนสิเฮ็ดแนวใดแต่แม่เพียวแนะนำเพื่อนบอกว่าให้เอาพลังงานแสงอาทิตย์เลยเพราะว่าเราติดตั้งเองค่ะเราซื้อเราสั่งเพจที่มั่นใจหน่อยแล้วเขาประกอบเอาเพราะว่าถ้าให้เขาทำให้หมดเขาสั่งให้หมดมันแพงค่าแรงเขาแพงค่ะส่งไปค่าแรงเขาติดตั้งเยอะเลย2,000ตัวใดลุงเอ้ยแบบของอะไรหี่เลยจะเกียร์เร่งต่างหากกี่อะไรเบอร์อีกทึกๆไหน2,000 บาทไหน2,000 บาทแล้ว2,500แต่ไอ้ดอกนั่งจะดูนี่กันเกียร์อะไรอันนี้ก็ห้าดอกชี้เลยเบอร์แม่ชี้ทำไมทบทวนทำไมเพราะว่าอันโทรจะนอนในอันทึกพลังงานแสงอาทิตย์บ่ได้แพงคือแต่ก่อนนะไผบ่มีเงิน 4-5 หมื่นหันบ่ได้เดี๋ยวนี้หันหมื่นกว่าบาทก็ได้แล้วทุกอย่างอันสิสร้างอันนี้ครับอันสิมันก็ยิงกันโดนสร้างอันนี้แม้ว่าอะไรมันพอกันพามันสร้างเอี่ยมก็จะที่เลยทุกอย่างเฮ็ดนาปังกับน้ำบ่พอก็จะอุกอยากอั้งแล้วเนาะลุงเนาะอุกอั้งเลยน้ำมันก็มดไว้ว่าแม่น้ำมดไว้เขาบ่ปล่อยน้ำมาให้ลาวเขากั้นไว้ตัดสะพานข้ามเลยคือไม่มาทางไฟฟ้าอยู่ถ้าจริงอะไรกับพวกตัดสะพานเราได้มองไหนเนาะขุดลอกใหม่เนาะอะไรไม่ขุดลอกเนาะไม่เจาะพลังงานรถคือทบทวนรถลงทุนปีเดียวแล้วมันก็คุ้มต้องหลายปีนาปีเจ้าก็ใส่พลังงานแล้วเจ้าก็ว่านก้อนหมู่เลยเช่นนี้
น่แน่ที่เหรอบ่อุกอังค่ะเฮ็ดหน้าปังก็อุกอังน้ำบ่พอน้ำบ่แม่นน้ำบ่พอน้ำมีแต่เขาบ่ปล่อยให้เราตัวนี้แหละไผก็บ่อยากให้ผ่านหน้าเจ้าของค่ะเขาบางคนก็อย่างบางคนก็อยากงอแงอยากมีปัญหาแบบนี้นะคะอยากงอแงอยากอยากระบิดใดๆจักเอิ้นใดๆจักเว้าใดๆคนแบบคนก็บ่ง่ายต่อกันแบบนี้เนาะลุงเนาะบ่แฟร์หั่นน่ะมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เลยยากแม่เพียวขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียว Channel ด้วยเด้อผิดถูกไงอย่าว่ากันนะคะช่องใหม่หัดทําเบิ่งลาวเฮ็ดอีคันคันคูกั้นน้ําลาวค่ะจิกันจะซ่องเบิ่งนี่กันน้ำเฮ็ดนาปังกับเรือตัวนี้เบิ่งเสียงนี่เฮ็ดคือเฮาเว้าหั่นลุงเอ้ยติดพลังงานเลยอย่าสนใจไม่โว่1บักลักกี่รถเจ้าอดห้ามโอ้ยให้ได้สร้างรถปั่นล้นตกกักเอาพลังวัดโตมันนี่แห้งๆจังนะขี้เหล็กก็มีค่ะต้นขี้เหล็กขอจบกันนะคะ